Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณนะนะท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุนโอเน็ตช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคสามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพีพีซูเปอร์วิวล้อแม็กคุณภาพระดับโลกนะครับขอบคุณวิน4x4บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณรันสต็อปเบรกมั่นใจใช้รันสต็อปโทร022-246-580-2นะครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคนผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับบอกอะไรฮะคาราเวล B11วิ่ง 90,000 ต้องดูอะไรเป็นพิเศษคาราเวล2011วิ่ง 90,000 90,000 ดูอะไรเป็นพิเศษตัวไหนอะตัวเบนซินหรือดีเซลอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็ทั้งคู่อะนะที่ก็ชอบมีปัญหาอะไรอะเกียร์แอร์ไม่เย็นครับไอ้ไม่ยันซ่อมจบแล้วนี่รถพี่บอสเป็นคันแรกเลยต้นแบบที่คูเปอร์แอร์ที่เราเคยออกสกู๊ปอ่ะเย็นเย็นจริงหมอจบเลยทีนี้สตาร์ทปุ๊บเย็นเหมือนรถญี่ปุ่นเลยไม่ได้แบบของเดิมนี่ต้องวิ่งไม่รู้กี่กิโลเลยกว่าจะเย็นนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากรถดูแลตามอาการมันนะครับก็เซอร์วิสที่ไหนเราก็ดูตามอาการมันถ้ามันยังไม่มีอะไรก็ต้องไปทำอะไรมันนะก็ดูแลมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกลียนะครับดูแลเรื่องปกติมันที่มันเราต้องควรทำอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรมันยังไม่เป็นอะไรอันนี้ก็ชอบเป็นชอบมีปัญหาก็มีระบบเกียร์เหมือนกันนะคาราเวลใช่ครับก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะกิโลนะฮะตามสเปคเขาทุกอย่างนะครับแล้วก็ขับก็มองหน้าปัดหน่อยนะครับทุกอย่างมันรวมอยู่ที่หน้าปัดหมดมันสังเกตหน่อยใช่มันมีอะไรฟอลขึ้นมาก็รีบตรวจเช็คแล้วกันครับนะครับประมาณนี้มาดูเอสเวสกันฮะงบ35,000รุ่นไหนแนะนำบ้างรถผู้หญิงค่ะใช้ค่ะมีตั้ง35,000แหละว่างั้นเถอะคุณผู้หญิงจะใช้รถสักคันหนึ่งกว้างมากเลยไม่บอกว่ารถประเภทไหนคุณผู้หญิงก็คงเป็นรถเก๋งธรรมดาหรือไม่ก็วีออสนี่แหละอีโคคันทั้งหลายมีในเมือง13ได้ได้ครับก็รถผู้หญิงใช้อ่ะเนาะนะครับแจ๊ส20122013ได้ได้ประมาณนี้นะครับก็ได้หลายรุ่นเลยนะครับตรงนี้ก็ไปลองขับดูแล้วกันนะครับว่าชอบรูปทรงแบบไหนหรือไม่ก็ไปลองมาอีกไปดูอีกรอบนึงก่อนว่ามันชอบประมาณไหนบ้างแล้วส่ง SMS มาใหม่ครับเราช่วยวิเคราะห์ละเอียดให้ถ้ามันงั้นมันกว้างเหลือเกินไม่บอกเลยเอารถอะไรมัน 3.5 มันไปได้หมดไปได้ยัง CRV เออครับใช่มั้ยเจน3ได้ยังตอนนี้ได้แล้ว CRV 2เครื่อง 2,000 นี่ครับเออ 2,000 ได้หมดได้รถเล็กรถใหญ่ Eco Car นี่ได้หมดทุกรุ่นนะประมาณนี้ก็ถือว่างบเยอะครับครับตอนนี้อ่ะมารับสายรับสายคุณเอครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับครับครับผมมีปัญหาเรื่องรถ Toyota Arrivo ครับครับคือตอนนี้ออกมาป้ายแดงครับรถใหม่นะครับวิ่งมา700โลแล้วครับพอดีเขาบอกว่าครบ 1,000 โลแรกนี่ให้เข้าไปเช็คก็มันมีไฟ ABS โชว์ที่หน้าปัดมา3วัน4วันแล้วมันสตาร์ทรถออกไปตกจากบ้านตอนเช้าเนี่ยครับวิ่งไปประมาณ10กว่ากิโลเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาครับพอจอดรถดับเครื่องปุ๊บไฟมันหายสตาร์ทรถใหม่มันก็ไม่ขึ้นนะแต่ต้องวิ่งขับสักพักนึงไฟติดขึ้นมาอีกใช่มันก็ขึ้นมาอีกครับทีนี้พอดีมันจะถึงระยะ1,000กิโลเมตรเนี่ยผมพอดีเห็นมีไฟโชว์มา3วันแล้วผมเลยวิ่งเข้าไปให้เขาตรวจเช็คให้เลยครับทางศูนย์ว่าไงทีมช่างก็บอกว่าเกิดจากปัญหาที่ผมไปติดแคลลี่บอยมาเขาบอกว่าผมไปติดแคลลี่บอยมาคือผมออกรถจากที่ศูนย์เนี่ยวันแรกปุ๊บผมก็วิ่งเอารถออกไปที่แคลลี่บอยให้เขาติดตั้งแคลลี่บอยให้เลยครับแล้วก็ใช้มาจนถึงวันเนี้ย15-16วันละอ่าฮะรถช่างก็ให้เปิดไฟมันชุกเปิดไฟ ABS มันโชว์เนี่ยมันขึ้นคำว่า ABS โชว์ไฟเป็นตัวหนังสือสีเหลืองครับโชว์มา3วัน
วันนี้ผมเลยให้เขาไปดูเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะที่ผมไปติดเชอรี่บอยมาอาจจะทำให้มันมีไฟช็อตอะไรสักอย่างพวกพี่ๆว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมจริงๆมันเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวนะหลังคาแคริบอนจะมีอันนึงคือไฟเบรกด้านหลังแคริบอนเขาบอกว่าน่าจะเป็นไฟเบรกที่ด้านหลังแล้วผมก็มองมันเกี่ยวกันด้วยเหรอเกี่ยวเลยฮะเพราะว่าไฟตัวนี้มันต้องติดตั้งเพิ่มเติมมันต้องพ่วงเข้ากับชุดสายไฟของระบบเบรกเหรอฮะครับคือถ้าเขาติดตั้งด้วยมาตรฐานอ่ะมันโอกาสที่มันจะเป็นอะไรอ่ะน้อยมากแต่มันก็เป็นไปได้ที่เขาจะช่างที่ติดตั้งอาจจะดึงไม่ดีดึงกระแสไปพ่วงสายอย่างนี้ต้องรื้อสายไฟทั้งหมดนะเพราะว่านี่เห็นช่างบอกว่าพวกนี้ผมต้องเอาไปทิ้งไว้ให้เขารื้อสายไฟทั้งหมดก็ที่ถูกต้องที่สุดก็คือจริงๆแล้วอ่ะเข้าไปที่ศูนย์เอาสายไฟที่มันพ่วงเพิ่มเติมเข้าไปออกรื้อออกก่อนแล้วก็ดูว่าระบบมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีก็แปลว่ามันเป็นตรงที่สายไฟพ่วงก็กลับไปที่แคริบอยให้เขาแก้ไขให้ใหม่นะครับเหรอฮะครับอย่างนี้มันจะเสียวารันตีรถไหมฮะว่าผมไปเข้าประกาศเสียวารันตีไหมคงไม่ถึงขั้นเสียแล้วครับไม่เกี่ยวฮะไม่ฮะไม่เกี่ยวครับคือตอนนี้อาการมันเรื่องเล็กน้อยมันยังไม่ใช่ลึกลงไปถึงระบบ AVS จริงๆแต่ว่าระบบ AVS มันที่มันโชว์ขึ้นมานี่มันไม่มีอันตรายอะไรใช่ไหมพี่มีดิมีครับตอนที่มันโชว์เนี่ยแปลว่ามันไม่ทำงานอยู่ตอนนี้โอเคตอนนี้คือ AVS ไม่ทำงานหนึ่งเลยนะสองก็คือตอนนี้มันเกิดจากถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอกก็คือระบบตอนที่เขาต่อสายไฟเบรกรุ่นที่3ที่ติดอยู่ที่หลังคาแคริบอยเนี่ยอาจจะต่อพ่วงไม่ดีนะครับมันก็เลยทำให้มีปัญหาในเรื่องของระบบไฟไปกวนสัญญาณครับไฟมันก็เลยโชว์ถ้าช่างที่ศูนย์เนี่ยเขาแกะออกแล้วมันไม่มีเช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาก็กลับไปที่แคริบอยบอกว่าเนี่ยติดตั้งสายไฟมาแล้วไฟ ABS ขึ้นนะครับเหรอฮะให้ต้องให้กลับไปที่แคริบอยเขาแก้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปเข้าไปที่ศูนย์ตัวตายเขาแก้ใช่ไหมไม่เกี่ยวเนี่ยก็อย่างแรกให้ที่ศูนย์ดูก่อนก็ได้ตรวจสอบก่อนก็ได้นะครับว่าเอาสายไฟออกเขารับปากเขาเราว่าเขาจะแกะสายไฟออกใช่ไหมพวกนี้เขาบอกว่าเขาจะรื้อสายไฟดูว่ามีตรงไหนทำให้มันช็อตหรือเปล่าพูดถึงจริงๆช่างที่ศูนย์อาจจะทำจบก็ได้เขารื้อออกมาอาจจะแก้ไขจบแล้วก็ได้ลองที่ศูนย์ทำก่อนดีกว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากการพ่วงเอาไปพ่วงกับชุดไฟเบรกแล้วมีการพันต่อสายได้ไม่ดีแล้วมีอาการต่อสายไม่แน่นนะครับมันเลยทำให้ระบบขึ้นได้ครับเซ็นเซอร์มันไอเขาเรียกว่าระบบสมองมันจับแล้วเกิดความผิดพลาดของกระแสไฟอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือเคสที่ไม่มีอะไรเดือดร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรมากกว่านั้นก็คงต้องให้ช่างที่ศูนย์เป็นคนตอบให้ที่ศูนย์ดูก่อนแล้วก็ช่างที่ศูนย์เดี๋ยวเขาแก้จบปุ๊บถ้าเขาแก้ไม่จบเดี๋ยวเขาเอาสายไฟชุดนี้ออกแล้วมันหายดีปกติก็แปลว่ามันเป็นที่แคริบอยแน่นอนครับค่อยกลับแก้ที่แคริบอยคือเขาต่อพ่วงเนี่ยเขาใช้วิธีตัดต่อสายหรือเขาใช้วิธีใช้แจ็คใช้ปลั๊กเสียบครับเป็นชุดปลั๊กเสียบต้องดูด้วยนะครับไม่น่ามีอะไรครับไม่ต้องตกใจเลยเข้าไปที่ศูนย์แก้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยใช่ไหมผมเห็นไฟมันโชว์มันอันตรายไหมครับคือตอนนี้อันตรายเพราะตอนนี้เอเบียสไม่ทำงานโอเคไฟมันโชว์นี่คือเอเบียสไม่ทำงานแน่นอนครับยิ่งฝนตกด้วยยิ่งฝนตกด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายเลยครับเครื่องที่มันหายไปเลยนะต้องขับอีกสักระยะนึงถึงจะเป็นใหม่ครับครับนั่นแหละครับรีบเข้าไปแก้ที่ศูนย์ครับโอเคขอบคุณมากพี่โอ้โหเบรกสุดท้ายแล้วนึกว่าโทรไม่ติดยังขอบคุณมากพี่บอมขอบคุณมากครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหลืออีกเบรกนึงนี่เพิ่งเบรก4เองโหจะให้เป็นเบรกสุดท้ายละมาเดี๋ยวดู SMS อีกสักข้อนึงครับครับนี่ก็ได้โอ้โหเจ้าตัวไม่อยู่ไปแล้วศูนย์แวนทำสีเหลืองก็ประมาณเท่าไหร่ครับด็อกเตอร์150,000ครับฮะ150,000ทำเป็นสีเหลืองแต่ลดราคาเท่าไหร่ปกติอยู่แล้วครับด็อกเตอร์ว่าทำรถอะไรก็ราคาสีท่วมเกินราคาไม่ใช่แต่คุณภาพนะคือเรื่องสีนี่มันคุยกันยากนะใช่คือต้องบอกว่าอย่างเงี้ย150,000คือถ้าเป็นพี่อมทำนะครับคือถ้าเราอยากจะเก็บคันนี้จริงๆอ่ะครับถ้าเราคิดจะเก็บยาวๆนะครับเราจะใช้คันนี้แล้วจะทำเป็นเหลืองทีไฟอาร์โอเคอย่างเงี้ยมันแล้วรังงานที่ออกมาอู่เอือแล้วตีไม่ถึงอันละตี 7-80,000 แต่คุณภาพมันคนละเรื่องกันนะครับใช่ไหมต้องดูที่สภาพรถด้วยเนี่ยถ้าไม่รออย่างเงี้ยคือที่ผมบอกนี่ก็คือว่าเราถ้าพ่นกับสีแบบในซอกประตูเก็บหมดนะครับในซอกประตูนะครับคือเปิดประตูมาเสาประตูพวกนี้เก็บหมดพื้นในท้ายเราเก็บด้วยนะครับขอบปังโกนฝาโปร่งด้านในเราก็พ่นด้วยคือเราเก็บเหมือนว่ารถคันนี้มันสีเหลืองเลยเนี่ยนะครับก็เก็บละเอียดราคาสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดอาบรอบนอกจริงๆเนี่ย40,000ตั้งแต่40,000ไปก็ทำได้แต่ที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพสี
แต่ผมมั่นใจนะครับอู่ไหนที่ใช้สีนกแก้วเนี่ยคงไม่ต่ำกว่า 80,000 หรอกต้องมี 70,000 อยู่ที่ว่าเพิ่มเติมมากน้อยคนนอกคนในด้วยหรือเปล่าเพราะบางคนเก็บสีเนี่ยในซุ้มล้อเนี่ยบางซุ้มล้อหลังเนี่ยบางทีเขาบอกว่าขึ้นห้อยมาให้เหมือนมันออกสีแดงจากโรงงานก็ต้องไปเก็บในซุ้มด้วยใช่มั้ยครับห้องเครื่องพ่นมั้ยนะครับในห้องเครื่องเนี่ยต้องรื้อพ่นไว้ได้เปิดมาปุ๊บอ๋อรถคันนี้มันสีเหลืองจากโรงงานมาเลยนะอะไรเงี้ยจะทำแค่ไหนคือมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเอาเป็นว่าถ้าทำโดยทั่วไปห้องเครื่องไม่พ่นเนี่ยเลข7เลข8เนี่ยนะครับทำได้ทำได้นะครับแล้วนี่มันพื้นตัวถังด้วยนะครับพื้นตัวถังว่ามีงานต้องมันผุไหมหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสภาพรถใช่นะโอเคมาอีกสักข้อไหมเอสเบนครับมีข้อไหนไหมดร.เขาบอกว่าครับ X6 3.0 2010 2012 2ล้านปลายใช้อีก 4-5 ปีน่าเล่นไหมครับถ้าตัวรถเป็นรถ BM Thailand โอเคครับเพราะว่าถ้าเกิดมองว่า2010ถึง2012ถ้าได้2012แสดงว่ายังติด BSI ปีสุดท้ายอยู่แล้วก็ในงบไม่เกิน3ล้านถือว่าเล่นได้ในกรณี X6 นะครับแต่ถ้าเป็นรถนำเข้าอิสระก็ต้องดูว่าตัวรถมีอุปกรณ์ออปชันเป็นแบบไหนครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันนำเข้าอิสระจุดที่น่าห่วงก็คือตัวรถถูกนำเข้ามาบนพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลในช่วงปี2012เนี่ยยุโรปใช้ยูโร5แล้ว2012ต่อเนื่อง2013เพราะฉะนั้นน้ำมันที่รองรับกับตัวรถสเปคของตัวชุดกรองโซล่ารายละเอียดสเปคของแคทาลิติกเนี่ยไม่ได้ตรงกับประเทศไทยเพราะนั้นมันอยู่ในช่วงปลายของอุปกรณ์หลายๆอย่างที่หัวฉีดดีเซลอาจจะมีปัญหาได้ชุดแคทาลิติกต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบดีเซลถ้าเกิดเป็นรถที่เป็นสเปคนอกมาโอ้มันเข้าเลยอะช่วงที่เตรียมกำลังจะต้องเซอร์วิสหลายๆตัวทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเป็นไปได้ในงบนี้ยอมเติมอีกเล็กน้อยแล้วให้ได้รถ BM Thailand ดีกว่าจบกว่าเยอะเพราะว่าอุปกรณ์หลายๆส่วนของตัวรถถูกปรับสเปคให้รองรับน้ำมันมาตรฐานในบ้านเราที่มีส่วนผสมไบโออยู่ด้วยนะปัจจุบันผสมเป็น 7% แล้วนะครับครับมาข้อนึงก็ถามรถเกมาร์เก็ตเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเห็นปิดไปหลายที่แล้วที่เชียงใหม่ก็ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการยังขายยากเลยฮะแล้วอีกอันนึงคือของผู้แทนตัวผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการเขาล้ำราคาสู้กับเกรย์สมัยก่อนเกรย์เอาช่องว่างตรงนี้มาเอารุ่นที่มีออปชันเยอะมาแล้วก็ทำราคาเดี๋ยวนี้ผู้แทนจำหน่ายเขาดำราคาลงไปสู้กันเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากด้วยเหตุผลเพราะว่าต้นทุนของรถณปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นต้นทุนเกิดจากราคาที่นำเข้ามาหรือว่าต้นทุนจากราคาที่ถูกประกอบแล้วก็ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศแต่ต้นทุนมันอยู่ที่อีกต้นทุนมันอยู่ที่ภาษีอ่ะเพราะว่ารถในบ้านเรามันเสียภาษีนำเข้ามามัน200%300%ครับเพราะนั้นต้นทุนภาษีเนี่ยสูงกว่าเพราะนั้นใครที่สามารถที่จะทำให้เกิดช่องโหว่ทางด้านการแจ้งชำระภาษีใครจะซิกแซกเรื่องหลบภาษีได้ก็ได้เปลี่ยนต้นทุนต่ำเพราะนั้นแต่ตอนนี้เขาจับหมดแล้วเขาเอาจริงหมดแล้วตอนนี้ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการมีจรรยาบรรณในแบบที่ไม่สามารถที่จะจดแจ้งหลบเลี่ยงได้แต่ผู้นำเข้าอิสระเดิมมันทำได้ปัจจุบันพอทำไม่ได้แฟร์เพย์แล้วก็ช่องว่างราคามันลดลงมันก็เหลือช่องว่างราคาที่น้อยลงในกลุ่มลดราคาระดับ3ล้านขึ้นถึง7ล้านเนี่ยถ้าต่างกันเดิมมันต่างกันได้เกือบ2ล้านปัจจุบันนี้มันห่างกันอยู่ 200,000 300,000 แค่นั้นเองวัดการรับประกัน100,000กิโล3ปีแล้วมันคุ้มมั้ยใช่โคตรไม่คุ้มเลยฮะสำหรับส่วนก็เลยต้องปิดตัวไปสำหรับคนที่จะต้องซื้อเพราะนั้นมันก็เขาถามต่อท้ายต่อท้ายไม่ได้ W 21 NTT น่าเล่นไหมครับเดี๋ยวเอาเกย์มาเก็ตยังไม่จบก่อนเอาเกย์ก่อนเอาเกย์หมอว่าไงเรื่องเกย์ถ้าเรื่องในการซ่อมอีกมันไม่คุ้มเซอร์วิสแล้วเซอร์วิสอีกแถมก็มีออนไลน์เดี๋ยวนี้ออนไลน์ไม่ได้อีกถูกไหมครับในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆมีปัญหาอีกเลือกกันหน่อยแล้วกันเนี่ยครับคำถามเดียวกันแต่คนเดียวกันเขาถามแล้วตกลงแล้วเจ้า211 NGT น่าเล่นไหมจริงๆก็น่าเล่นรถเขาประหยัดจริงๆแต่ช่วงเนี้ยในเรื่องของหัวฉีดแก๊สเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่เวลาที่จะเปลี่ยนหรือสั่งอะไรต้องใช้เวลานิดนึงตามอายุรถใช่ไหมส่วนใหญ่ NGT มาเยอะทั้งนั้นเขาก็รถประหยัดก็เลยวิ่งกันโอ้โหไม่แต่ละคันนี่หลายแสนทั้งนั้นเลยแน่นอนครับถ้าไปซื้อมือสองตัวนี้มันเกินมาเยอะระวังเรื่องหัวฉีดใช่ตอนนี้ถ้าสตาร์ทติดยากเมื่อไหร่ตอนเครื่องเย็นๆเนี่ยก็คือหัวฉีดแก๊สแน่นอนมีปัญหาแล้วตรงนี้มีปัญหาแน่แต่จริงๆแล้วไปเล่น CDI ดีกว่าครับ
ตรงนี้อะไรเยอะซีดีไอจบไปเยอะเลยนะดีเซลดีเซลไปเลยกลัวขออย่างเดียวว่าอย่าถ้าไม่ได้วิ่งแบบกรุงเทพเชียงใหม่อย่างเงี้ยโอเคดีเซลว่าสบายครับนะกรุงเทพเชียงใหม่ก็ต้อง NGT เหมือนกันถ้าวิ่งดียาวๆ NGT ก็ต้องมาเปลี่ยนกองบินซินต้องมาเปลี่ยนหัวเทียนถูกมั้ยฮะต้องมาเก็บงานอีกปั๊มติ๊กก็ต้องมาอายุของเขาก็ต้องเปลี่ยนอีกดีเซลมันจบเลยครับขออย่างเดียวว่าอย่าเติมน้ำมันผิดโอ้โหใช้ยาวๆสบายๆแต่ NGT นี่เคยขับแล้วไปพัทยาเนาะไปกลับเติมประหยัดแค่220กว่าบาทมันประหยัดจริงๆ220กว่าบาทอ่ะคือเติมได้แค่นั้นด้วยนะแล้วก็วิ่งแค่นั้นด้วย4ถังนะใช่เคยนั่งรถเพื่อนเหมือนกันเฮ้ยเติมน้ำมันจ่ายตังค์แค่นี้เหรอแล้วทำไมไม่เติมอีกอ่ะโหไปกลับฉลวยเลยหัวหินด้วยยาวๆโอ้มันประหยัดจริงๆ220กว่าบาทผมเห็นราคางงแค่นี้เองเหรอไม่คือถ้าเป็นรถอื่นไม่แปลกไงนี่เป็นเบนซ์ด้วยไงแล้วรถก็ขับดีด้วยผมออกมาตอนนั้นซื้อมาใหม่ๆเลยคันนึงโอ้โหตอนนั้นเหอะมากขับไปนู่นเลยใต้พอไปถึงแถวชุมพรไม่มีปั๊มแล้วแก๊สต้องอยู่เส้นทางเลยว่าไปไหนเติมให้เฉพาะรถใหญ่ถ้าเกิดเลี้ยวเข้าไปไม่ยอมแล้วรอคิวไม่ไหวโอ้โหนี่คือเรื่องนึงคนใช้ NTT ปวดหัวครับทำใจครับอ่ะไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินกับเรื่องของระบบระบายความร้อนครับคือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของค่ายผู้ผลิตรถยนต์บริษัทไอชินมากกว่า190บริษัทตั้งอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตของค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีไอชินผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า 10,000 รายการจากทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการของรถยนต์1คันตามมาตรฐาน OEM ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์รวมถึงยังเป็นผู้นำในการผลิตชุดเกียร์ธรรมดาและชุดเกียร์อัตโนมัติ OEM อันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยชิ้นส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้แก่ปั๊มน้ำใบพัดลมแฟนคลัชและน้ำย่าหล่อเย็นหม้อน้ำซึ่งไอชินได้ออกแบบและควบคุมการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานรถยนต์รุ่นต่างๆปั๊มน้ำไอชินผลิตตรงตามมาตรฐาน OEM และมีคุณสมบัติที่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบายความร้อนในรถยนต์และช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนสูงด้วยซีลคุณภาพสูงและบอดี้ที่แข็งแรงทนทานซึ่งจะช่วยป้องกันในเรื่องการรั่วซึมจึงทำให้ปั๊มน้ำไอชินเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกแฟนคลัชหรือคลัชพัดลมของไอชินถูกออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน OEM ซึ่งสามารถช่วยปรับอุณหภูมิทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใบพัดลมไอชินผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาช่วยควบคุมลมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในกรณีที่เครื่องยนต์มีความร้อนสูงหรือในขณะขับขี่ในความเร็วต่ำน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำซุปเปอร์ลองไลฟ์คูลันท์ของไอชินผลิตตามสูตรมาตรฐาน OEM มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าน้ำยาหล่อเย็นทั่วไปอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนอลูมิเนียมเหล็กซีลยางรวมถึงชิ้นส่วนภายในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เช่นปั๊มน้ำหรือหม้อน้ำรถยนต์
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับน้ำยาหล่อเย็นที่ไม่ได้คุณภาพอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการรั่วซึมของปั๊มน้ำหรือหม้อน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการระบายความร้อนและนี่ก็เป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของไอชินแบรนด์ OEM ติดรถยนต์ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้และค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก